สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อยก็จะมารีวิวรองเท้า Nike Zoom Wind Flow 5นะคะวันนี้นะคืออันนี้เป็นรองเท้าปี2019นะคะตัวนี้เป็นรองเท้า2019นะคะซื้อมามือหนึ่งจากช็อปที่ซื้อมามือหนึ่งจากช็อปจากออสเตรเลียนะคะซึ่งมันเป็นช่วงลดราคานะทุกๆวันที่26ธันวาคมของทุกปีนะคะที่ออสเตรเลียเขาจะมี Boxing Day Sale นะคะซึ่งเป็นการเคลียร์สต็อกสิ้นปีนะคะคือเขาจะไม่แบบเกือบทุกๆที่อะค่ะจะมีเซลล์สิ้นปีกลางปี Mid Year Sale สิ้นปี Boxing Day Sale คือเขาจะพยายามเคลียร์ของออกจากสต็อกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะนับสต็อกจะได้ง่ายนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นแบบว่าลดราคาแบบคนต่อคิวกันเยอะมากมากถึงมากที่สุดอะต่อคิวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะกว่าจะได้เข้าไปในช็อปนะแล้วก็บางทีแบบโหคนไปสุดท้ายนี่เห็นอกเห็นใจมากอะคือต่อคิวแล้วเขาตัดคิวที่คนไหนก็คือสุดแถวแล้วอะหมดเวลาไม่ต้องเข้าละคือคุณไปวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยน่าเห็นใจมากอันนี้นะคะคือตอนเข้าไปซื้ออะคือไม่ได้คิดว่าจะเอารุ่นไหนหรอกคือมันค่อนข้างที่จะแย่งกันเยอะมากยิ่งไปคนท้ายๆนี่คือจะแบบเหลือเลือกแล้วนะยิ่งคนไปท้ายๆนะคะก็จะแบบเหลือเลือกเลยอะจากในช็อปปกติเขาก็จะลดโดยทั่วไปปกติแล้วนะคะเขาจะลดอยู่ที่ประมาณ 30% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือหั่นราคาจากราคาที่ลดแล้วอ่ะหั่นลดอีกประมาณสัก 40% ถึง 50% นะคะคือ Nike อ่ะจะไม่ลดเยอะเหมือน Adidas นะคะแต่ Adidas นี่คือจะหั่นแหลกลานเลยอ่ะคือจากลดอยู่แล้ว 40% ตัดออกไปอีกครึ่งนึงเลย 50% เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบยิ่งเสาร์อาทิตย์ลดลงไปอีก 60% 70% โอ้โหแบบเหมือนเขาแจกฟรีเลยอ่ะจาก200กว่าเหรียญเหลือ100เหรียญเหลือ80เหรียญอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าโอ้ซื้อเก็บไว้เลยอ่ะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่มันถูกคือไม่ถ้าตีเป็นเงินไทยมันก็ไม่ถูกนะคะแต่ถ้าตีเทียบกับค่าแรงเราทำงานมาได้200เหรียญอย่างเงี้ยไปซื้อรองเท้า80เหรียญเรายังเหลืออีก120เหรียญใช่มั้ยมาดูอันนี้ส่วนใหญ่มันจะมีบาร์โค้ดตรงนี้นะคะบาร์โค้ดตรงนี้มันเป็น QR โค้ดของเว็บไซต์นะคะคือเวลาเราใช้กล้องถ่ายรูปซูมเข้าไปเนี่ยมันจะแบบขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ Nike ให้มาเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็หน้าตาของปีส่วนใหญ่ของปี2019นะคะจะมีตัว QR โค้ดของเว็บไซต์ตรงนี้ให้นะคะปี2019ขึ้นไปนะเท่าที่เอาสังเกตดูนะคะแล้วก็ตัวเลขตัวนี้2ข้างตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะ015อันนี้เป็น GJ แต่ตัวนี้จะเป็นPN3 มาดูลักษณะภายในบ้างนะคะตะเข็บการเย็บตะเข็บก็อ้อยถือว่ามันก็ถือว่าสวยอยู่นะมันเป็นงานฝีมือนะพวกนี้นะอ้อยคิดว่าแบบมันก็ดีในระดับหนึ่งอ่ะสองข้างดูสองข้างเลยถือว่าด้านข้างนี่สวยแต่ว่าข้างหลังนี่ก็ดูยังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะคะมันจะมีรูตรงกลางนิดนึงแล้วก็ข้างมาดูด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าเหมือนเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าไฟนิตหรือเปล่าคะอ้อยไม่แน่ใจนะอันนี้นะแต่ว่าลักษณะผ้ามันจะแบบว่าเป็นรูระบายนิดนึงแล้วก็มาดูพื้นนะคะพื้นNike Zoom อันนี้จะเป็น Nike Zoom นะคะอันนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะแต่ว่าจอดไว้นานนิดนึงนะดูเขาทำสีตรงนี้คือไม่เนียนนะแบบไม่เนียนแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเราถือว่าเราซื้อมาจากช็อปอะเรามั่นใจได้อย่างน้อยๆเราก็ซื้อมาจากช็อปว่ามันเป็นของแท้แน่นอนถึงมันจะแบบดูกะโหลกกะลาแค่ไหนเราก็ซื้อมาจากช็อปนะคะมั่นใจได้อันนี้จะเป็นสีนะสองข้างเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นสีที่มันพ่นแล้วมันเลอะออกมาค่ะตรงนี้โอ้อันนี้กด
ดก็แข็งอยู่นะคะมันงอยากนิดหนึ่งนะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะรีวิวรองเท้า Zoom Fin 4 5นะคะซึ่งมันเป็นสินค้าที่ลดราคาอันนี้คือน่าจะสักประมาณ 40% นะคะตอนนั้นซื้อมานานแล้วตั้งแต่ปี19จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะประมาณ 40% จากราคาจริงนะคะเพราะว่าซื้อตอนออกมายังไม่นานก็ถือว่าสภาพก็โอเคนะสวยดีสีดำใส่กับอะไรก็ได้ค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ